นรชนผู้มีปัญญาดีเห็นภายในสังสารวัฏใหญ่ดำรงอยู่ในศีลแลเจริญจิตและปัญญาคือการภาคเพียรแท้บุคคลนั้นพึงแก้ความยุ่งนี้ได้แน่นอนคนเราใดกำจัดราคะรัฐโทสะงอนและอวิชชาสอนได้แล้วสิ้นอาสวาเป็นพระอรหันต์พวกเขานั้นแก้ปัญหาความยุ่งยากนานาไม่ให้มามัดจิตใจนามรูปปฏิฆะสัญญาณและรูปในสัญญานั้นดับไม่เหลือในที่ใดอีกพลันความยุ่งยากความยุ่งนั้นย่อมขาดหายไปปราศจากที่นั้นชดาสูตรมหันต์ที่สามจบบริบูรณ์ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกคืนเวลา5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและจริยธรรมและวัฒนธรรมระบบ FM 104.50 วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านพระครูสมุกวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการและเป็นผู้เป็นหัวหน้าสถานีก็เป็นประจำในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันเสาร์อาทิตย์เวลา8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาก็เป็นรายการเดียวกันแต่ว่าออกอากาศ2 สถานีออกอากาศ2 สถานีคือสถานีวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็วัดฝายหิน
สำหรับวันนี้ก็ยังอยู่ในวรรคเดิมแต่สูตรนี่เป็นสูตรใหม่วันนี้จะเป็นชดาสูตรว่าด้วยความยุ่งยากยุ่งเหยิงเหมือนกับชดาของเหมือนกับชดาของอะไรฤาษีทั้งหลายที่เกล้ามวยผมไว้บนศีรษะผมมันเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นมันก็พันกันยุ่งเหยิงไปหมดแล้วก็มัดไว้บนศีรษะนั้นเรียกว่าชดาชดานี้มันก็แปลว่ายุ่งเหยิงยุ่งก็คือเส้นผมนั้นมันยุ่งพันกันเป็นเหมือนกับยอดภูเขายอดอะไรสักอย่างหนึ่งที่มัดพันกันไว้แต่นี่มันไปอยู่บนหัวของฤาษีทั้งหลายนักบวชทั้งหลายมีพระพุทธเจ้ารูปเดียวที่ออกบวชแล้วเนี่ยไม่ได้ทำชดาไว้บนหัวเหมือนฤาษีทั้งหลายเพราะตามประวัติก็บอกว่าตอนที่ออกผนวด เมื่อได้ตัดผมตัดผมก็เป็นผู้ที่ไม่มีผมอยู่บนศีรษะและทำไมพระพุทธรูปในปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยจึงมีเหมือนกับชดาอยู่บนหัวแล้วก็มียอดแหลมๆตรงที่ผมอยู่นั้นก็เป็นก้นหอยเป็นสีดำๆเหมือนกับเส้นผมแต่ว่าเป็นก้นหอยอยู่อันนี้ก็เป็นการสร้างขึ้นมาในภายหลังโดยความคิดของแต่ละคนแต่ละท่านที่ออกแบบกันออกมาเนี่ยที่ว่าทำเป็นยอดแหลมๆนั่นก็หมายถึงปัญญาว่างั้นพระพุทธองค์มีปัญญาเฉียบแหลมเลยนะก็ทำยอดใส่บนพระเศียรเป็นสัญลักษณ์ว่ามีปัญญาอย่างนี้ก็มีอันนี้ก็เป็นความคิดของคนที่จินตนาการแล้วก็สร้างกันขึ้นมาในที่เป็นก้นหอยก็มีความหมายว่าเส้นผมของพระพุทธองค์ที่อยู่บนศีรษะนั้นก็มีความสวยงามถ้ามีความสวยงามก็ทำเป็นเหมือนกับก้นหอยสีดำตามมหาปุริสลักษณะในลักษณะของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นจมูกใบหูที่ยาวอะไรเนี่ยนะคล้อยตามมหาปุริสลักษณะลักษณะของมหาบุรุษคิ้วก็เหมือนกันทำคิ้วจะดำสวยทีเดียวโกงโค้งสวยงามอย่างเงี้ยนะทำขึ้นมาในภายหลังถ้าตามประวัติจริงๆแล้วเนี่ยพุทธองค์ไม่มีผมเนี่ยสังเกตได้จากการพูดของคนสมัยนั้นโดยเฉพาะคนที่อยู่นอกศาสนาเนี่ยก็จะเรียกว่าสมณะหัวล้นเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เรียกพระพุทธเจ้าว่าเป็นสมณะหัวล้นนั่นแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่มีผมอยู่บนศีรษะ
พระพุทธองค์ทรงตัดทรงโปร่งผมเหมือนกับคนทั่วไปเหมือนกับพระลูกอื่นๆเหมือนกันนะในสมัยนั้นเพราะว่ามีคนเรียกไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์หรือว่าเป็นคนที่ไม่ชอบก็จะมักจะเรียกว่าสมณะหัวล้นเรียกพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็นสมณะหัวล้นไอ้นี่ก็เป็นเรื่องของการจินตนาการและสร้างขึ้นมาตอนแรกจริงๆนั้นไม่มีรูปปั้นรูปเหมือนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่อุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมในเมืองสาวัตถีวัดเชตวันพอออกพรรษาแล้วนี่พระพุทธองค์ก็ไม่อยู่วัดก็จาริกไปโปรดสัตว์ในที่ต่างๆบางพรรษามาไม่ทันก็ไม่ได้มาจำพรรษาเนี่ยก็อยากจะได้สิ่งแทนพระพุทธองค์อยากจะได้สิ่งแทนพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ทรงอนุญาตให้ปั้นรูปเนี่ยแต่ให้ท่านพระโมกขัลลานะไปเอาต้นโพจากพุทธคยาไป5นาทีมา5นาทีว่างั้นนะไปด้วยฤทธิ์เสร็จแล้วก็พระพุทธองค์ก็ทรงอธิษฐานแล้วก็ปลูกไว้เป็นสิ่งแทนพระองค์เป็นตัวแทนพระองค์เป็นองค์แทนเมื่อออกพรรษาแล้ว 8-9 เดือนเนี่ยคนทั้งหลายมาวัดก็จะได้มีสิ่งแทนก็เลยเป็นต้นโพพอปลูกเสร็จแล้วเนี่ยต้นโพนี้ก็พุทธองค์ก็มอบหมายทรงมอบหมายให้พระอานนท์เป็นผู้ดูแลให้พระอานนท์เป็นผู้ให้พระอานนท์เป็นผู้เรียกว่าอะไรรดน้ำรดน้ำพระอานนท์ก็รดน้ำทุกวันทำความสะอาดบริเวณรอบๆด้วยก็คนทั้งหลายเห็นพระอานนท์ทำความสะอาดรดน้ำต้นโพนั้นก็เลยเรียกกันว่าโพพระอานนท์เรียกว่าต้นโพพระอานนท์ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ต้นโพพระอานนท์นี่นะปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ดังนั้นก็ตอนนี้กำลังออกอากาศกำลังจัดรายการธรรมะนะเดี๋ยวกลับโทรกลับทีหลังนะข้าราชการขอครับก็เลยเรียกต้นโพพระอานนท์ในปัจจุบันนี้เราไปที่เชตวันที่เมืองสาวัตถีก็ยังมีต้นโพต้นนั้นอยู่ก็เก่าแก่มากเก่าแก่มากเรียกว่าโพต้นโพพระอานนท์นี่เป้าหมายในการที่จะให้เป็นสิ่งแทนพระพุทธองค์คนทั้งหลายมาวัดเชตวันก็โอ้มาเห็นต้นโพองค์แทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพรรษาไหนมาจำที่สาวัตถีก็จะได้พบปะได้ฟังธรรม
พระองค์จากพระองค์แต่พอออกพรรษาแล้วไม่เคยอยู่นะออกพรรษาแล้วเนี่ยต้องไปที่อื่น9เดือน3เดือนถ้าจะจำพรรษาที่สาวัตถีจึงกลับมาอย่างนี้อันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ส่วนพระพุทธรูปอ่ะถ้าถามว่าทำไมตอนหลังมานี้ในเมืองไทยหรือในปัจจุบันทั่วโลกก็มีรูปปั้นของพระพุทธองค์อยู่เป็นจำนวนมากมายอันนี้ก็ทราบว่าได้สร้างเป็นพระพุทธรูปจริงๆก็สมัยคันธาระเมืองคันธาระที่พระเจ้าอโศกทรงออกไปประกาศพระศาสนาหลังจากทำสังฆายนาครั้งที่สามเนี่ยเมืองคันธาระนี่ก็เป็นเมืองหนึ่งแล้วก็เป็นเมืองที่มีผู้คนที่มีศิลปะในการปั้นพระพุทธรูปปั้นรูปปั้นทั้งหลายเนี่ยมันปั้นพุทธรูปก็เลยเขาก็เลยไปทำให้ชาวคันธาระเนี่ยสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาเป็นครั้งแรกในสมัยนั้นเมื่อสัก300ปีหลังจากพุทธปรินิพพานพระพุทธรูปจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้รับการเผยแผ่พระศาสนาจากพระเจ้าอโศก9สายนะดังนั้นก็จึงเป็นที่นิยมกันสืบมาตั้งแต่สมัยนั้นเดิมทีจริงๆไม่มีมีแต่ต้นโพเข้าไปในวัดเชตวันนี่ก็จะเห็นต้นโพที่เรียกว่าโพพระอานนท์เนี่ยต้นโพพระอานนท์อ้าวละคราวนี้ก็โอ้เอเสียเวลาไปนานเมื่อกี้ก็จัดแต่ไลค์เฟซบุ๊กไลค์แต่ก็ไปกดยังไงก็ไม่รู้หายไปแล้วตอนนี้ก็เลยมีแต่ครูอิดิทนะเฟซบุ๊กไลค์หายไปซะแล้วไปกดผิดที่ผิดทางกดผิดที่ผิดทางนี่เอาก็เนื้อหาวันนี้ก็เป็นชะดาโมเกนี่พูดถึงเรื่องของชะดาพูดถึงเรื่องของเส้นผมนะที่มันยุ่งมันก่อตัวกันบนศีรษะของฤาษีทั้งหลายนะอยู่บนศีรษะของฤาษีทั้งหลายนะก็เลยเป็นเรียกกันว่าชะดาเพราะว่ามันยุ่งมันมวนเป็นก้อนอยู่บนหัวของฤาษีทั้งหลายเรียกตั้งชื่อว่าชะดาคำว่าชะดานั้นแปลว่ายุ่งแปลว่ายุ่งภาษาบาลีก็คือชะตะชะตะมาเป็นเนี่ยภาษาไทยนี่เราก็ออกเสียงเป็นชะดาชะตะคนจึงเป็นตอปตักนะแล้วนี่มาเป็นดอชะดาเราเรียกว่าเป็นเรียกว่าชะดาความยุ่งอยู่ในเทวตาสังยุตสคาถวัคพระสุตตันตปิฎกเล่มที่15สังยุตตนิกายเล่มที่15วันนี้เป็นสูตรที่ไปข้อที่23ข้อที่23อยู่ในหน้าที่25 25 26 25 26ด้วยกันเทวดาเมื่อเข้ามาในเชตวันแล้วก็ทำให้เชตวันรุ่งเรืองสว่างด้วยแสงของตัวเองด้วยรัศมีของตัวเองกราบทูลพระพุทธเจ้ากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าหมู่สัตว์ทั้งภายในยุ่งทั้งภายในยุ่งทั้งภายนอกท
ถูกความยุ่งพาให้นุงนังแล้วข้าแต่พระโคดมเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ว่าใครพึงแก้ความยุ่งนี้ได้ถามพระโคดมแก้ความยุ่งนี้ได้พระองค์ก็ตรัสตอบว่านรชนผู้มีปัญญาเห็นภัยในวัฏสงสารดำรงอยู่ในศีลแล้วเจริญจิตและปัญญามีความเพียรมีปัญญาเครื่องบริหารนั้นพึงแก้ความยุ่งนี้ได้พึงแก้ความยุ่งนี้ได้ดังนั้นคนผู้มีปัญญานรชนผู้มีปัญญาเห็นภัยในสังสารวัฏนี่ก็หมายถึงว่าเห็นภัยคือความทุกข์เห็นความทุกข์ในสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดเวียนกันระหว่างกิเลสกรรมและวิบากกิเลสขึ้นกับคนนี่แหละกรรมก็คนนี่แหละทำผู้ที่ได้รับผลหรือวิบากรับผลจากการทำกรรมก็คือคนนี่เองดังนั้นเทวดาจึงกล่าวว่าคนในโลกเนี่ยมีความยุ่งเหยิงหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยหมู่สัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะก็สัตว์มนุษย์คือคนเราเนี่ยทั้งยุ่งทั้งภายในยุ่งทั้งภายนอกเลยนะภายในนี่ก็หมายถึงว่าหมู่ที่อยู่ในวัดหมู่ที่บวชอยู่เป็นนักบวชเป็นฤาษีชีไพรทั้งหลายเรียกว่าอยู่ภายในหรือว่าเรียกอีกอย่างนึงว่าทางโลกภายในในที่นี้หมายถึงอยู่กันแบบทางโลก อยู่กันแบบภายในกับภายนอกนะเอาภายนอกเองเป็นทางโลกภายในเป็นทางธรรมทางธรรมนี่ก็หมายถึงอย่างนักบวชทั้งหลายฤาษีทั้งหลายเนี่ยว่ากันนะนักบวชทั้งหลายส่วนภายนอกก็จะหมายถึงบุคคลที่อยู่ภายนอกสัตว์ทั้งหลายที่อยู่นอกศาสนาอยู่นอกวัดนอกวาไม่อยู่ในวงการของนักบวชก็เรียกว่าทางภายนอกเมื่อถูกความยุ่งพาไปอย่างนี้ข้าแต่พระสมณโคดมเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ขอถามว่าใครอย่าพึงเป็นผู้แก้ปัญหาความยุ่งยากนี้ได้เออนะแก้ปัญหาพระพุทธองค์ก็ตรัสว่านรชนผู้มีปัญญาดีนรชนผู้มีปัญญาดีเห็นภายในสังสารวัฏใหญ่ดำลงอยู่ในศีลแลคือเป็นผู้ที่จะแก้ปัญหาได้เนี่ยต้องเป็นผู้มีปัญญาเห็นภัยในสงสารดำลงอยู่ในศีลเจริญจิตและปัญญาเจริญจิตและปัญญาคือการภาคเพียรแท้บุคคลนั้นพึงแก้ความยุ่งนี้ได้แน่นอนพระพุทธองค์ตรัสว่า 1. เป็นผู้มีปัญญามีปัญญาก็คือมีความรู้มีความฉลาดในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะในสภาวธรรมในตัวของคนเราเนี่ยในตัวของคนเราเช่นขันธ์5อย่างเงี้ยอายตนะ12ธาตุ18เนี่ยหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไปสัมผัสกับสิ่งภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรเนี่ยเหล่านี้เรียกว่าเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีความรู้ฉลาดในเรื่องของตัวเองในเรื่องของตัวตนในเรื่องของสภาวธรรมทั้งหลายอันนี้เป็นประการหนึ่ง2เห็นภัยในสังสารวัฏคือเห็นภัยในบุคคลในสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดด้วยอำนาจของกิเลสกรรมและวิบากกิเลสทำให้คนให้สัตว์เนี่ย
มีความอยากมีความต้องการเมื่อมีความอยากมีความต้องการก็ทำกรรมเพื่อที่จะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการนั้นเช่นกามะตัณหาความอยากในเรื่องของกามภวะตัณหาความอยากในเรื่องของภพที่อยู่ทั้งหลายวิภวะตัณหาความอยากในการที่จะออกจากภพออกจากความยุ่งยากออกจากสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวพันเกาะกลุ่มกันอยู่ภพคือที่อยู่ที่อาศัยตำแหน่งแห่งหนทั้งหลายความเป็นทั้งหลายว่างั้นภพเนี่ยภาวะแปลว่าเป็นแปลว่ามีแปลว่าเป็นนี่เมื่อ เห็นภัยเหล่านี้เกิดขึ้นคือเห็นภัยจากกามตัณหาเมื่อได้มาแล้วได้มาแล้วเนี่ยคือเป็นวิบากแหละเป็นวิบากก็คือว่าผลลัพธ์จากการทำการทำมาจากความอยากความต้องการหรือมาจากกิเลสมาจากกิเลสเพราะนั้นกิเลสกรรมวิบากมันจึงเรียกว่าสังสารวัฏที่วนกันอยู่ตราบใดที่ยังมีกิเลสก็จะทำกรรมเมื่อทำกรรมก็ได้รับผลของกรรมนี่แหละมันเป็นผลที่คนต้องเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าสังสารวัฏวัฏวัฏตัวนี้แปลว่าวนวัฏแปลว่าวนสังสาระหรือสงสารเนี่ยมันแปลว่าโลกแปลว่าที่กว้างกว้างขวางขวางอยู่เนี่ยสังสาระทั้งหลายเนี่ยพร้อมถ้าแปลตามศัพท์ว่าประกอบพร้อมไปด้วยประกอบพร้อมไปด้วยสาระทั้งหลายเนี่ยคือว่าสงสารสังสารวัฏก็สิ่งที่ประกอบกันขึ้นวนเวียนกันอยู่คือกิเลสทำให้เกิดกรรมคือการกระทำการกระทำทำให้เกิดผลเรียกว่าวิบากมันก็วนกันอยู่อย่างนี้กิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากมันวนได้ยังไงแต่ที่มันวนก็คือว่ากิเลสเกิดขึ้นแล้วทำกรรมเนี่ยเมื่อทำกรรมแล้วมันได้ผลได้ผลของกรรมได้กามบ้างได้ภพบ้างเนี่ยมันก็เกิดความอยากขึ้นมาอีกเกิดความต้องการขึ้นมาอีกเพราะว่ามันได้ของที่ดีแต่ของที่ดีผลมันผลของการกระทำเช่นมีความต้องการอยากจะได้เรื่องกามเงี้ยก็ทำกรรมที่มันจะได้มารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันจะได้มายังไงก็ทำไปอย่างเงี้ยพอทำแล้วมันก็ได้ผลนะได้ผลก็มีความลุ่มหลงมีความมัวเมาอยู่ในเรื่องของกามในเรื่องของภพก็เหมือนกันเมื่อได้สิ่งใดมาได้ที่ดินมาสัก10ไร่2ไร่3ไร่อย่างเงี้ยทำไร่ไถนาไปปลูกผักปลูกไม้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอะไรอย่างเงี้ยก็เพลินไปในภพที่ตัวเองมีตัวเองเป็นเมื่อได้ทำแล้วเนี่ยมันก็เกิดผลเข้ามาอย่างเงี้ยเรียกว่าวิบากมันก็วนกันอยู่อย่างเงี้ยกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเมื่อบุคคลมีปัญญาเห็นภัยในสังสารวัฏนี้แล้วเนี่ยก็ย่อมจะขวนขวายหาทางหารูทางแนวทางในการที่จะพ้นจากสังสารวัฏนี้เหมือนพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาแล้วเพื่อที่จะให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์พ้นจากวัฏฏะนี้แล้วก็สอนคนอื่นให้เจริญรอยตามเจริญรอยตามแล้วก็เห็นสองเห็นภัยในสังสารวัฏสามดำรงอยู่ในศีลในศีลก็คือความเป็นปกติไม่ผิดปกติทางกายทางวาจาในการที่จะกระทำในการที่จะพูดถ้ามีศีลก็คือมีความปกติดีอย่างในศีล5ก็มีปกติโดยการที่ว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ไปลักทรัพย์อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นปกติแต่ถ้าไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปเป็นชู้กับสามีภรรยาของคนอื่นที่ถือว่าไม่ปกติแล้ว3อย่างนี้ไม่ปกติแล้ว
ไม่มีศีลนั่นเองถ้ามีศีลก็มีความเป็นปกติทั่วไปดีเนี่ยก็คือไม่ทำความผิดทั้งสามอย่างดังกล่าวนั้นเรียกว่ามีศีลตั้งอยู่ในศีลนี่ข้อที่สามต่อไปข้อที่สี่เจริญจิตและปัญญาเจริญจิตนี่ก็คือการทำสมถกรรมฐานการทำจิตให้สงบการทำจิตให้เกิดความมั่นคงเป็นสมาธิแล้วจะได้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาก็เอาปัญญาเนี่ยมาตัดกิเลสตัณหาตัดสังโยชน์ทั้ง10ประการก็บรรลุเป็นพระอรหันต์หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เหมือนกันที่เรียกกันว่าเจโตวิมุตติหลุดพ้นด้วยใจหลุดพ้นทางใจนี่แล้วก็นี่มีบอกว่าเจริญจิตเจริญจิตภาวนานั่นเองและปัญญาเจริญปัญญานี่ก็คือวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือการทำให้ปัญญาเกิดขึ้นการมีวิธีการ3อย่างการฟังการคิดและการกระทำเนี่ยการกระทำคือการพิจารณาเอาสาระในวิปัสสนาวิปัสสนารมณ์73ข้อมีขันธ์5เป็นต้นปฏิจจสมุปบาทเป็นที่สุดรวมแล้วมี73ข้อเนี่ยเอามาพิจารณาทำให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดปัญญาญาณขึ้นมาเมื่อเกิดความรู้เกิดปัญญาญาณแล้วก็สามารถในการที่จะละกิเลสทั้งหลายสังโยชน์ทั้งหลายทั้ง10ประการมีสักกายทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยไปได้ก็เรียกว่าบรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์โดยการใช้ปัญญาการสร้างปัญญาการทำปัญญาให้เกิดขึ้นทำความรู้ทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นด้วยตนเองนี่เองเรียกว่าเจริญปัญญาก็ได้แก่การเจริญวิปัสสนานั่นเองเจริญสมาธิเจริญจิตนั่นหมายถึงการทำจิตให้สงบเป็นเรียกว่าสมถกรรมฐานการเจริญปัญญาการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นการพิจารณาหัวข้อธรรม73ข้อเนี่ยเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเรียกว่าได้วิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งได้เห็นแจ้งได้รู้แจ้งในสภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นไปตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปตามความเป็นจริงนี้เรียกว่าเป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นด้วยการพิจารณาด้วยการคิดขึ้นมาเองและด้วยการฟังด้วยวิธีการปฏิบัติวิปัสสนา3อย่างการฟังสุตตานัยยะการคิดจินตานัยยะการพิจารณาหรือการกระทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นเรียกว่าภาวนานัยยะเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติวิปัสสนาก็มีอยู่3อย่างคือการฟังการคิดแล้วก็การกระทำส่วนสมถะที่ว่าการเจริญจิตนั่นก็มี3อย่างเหมือนกัน1คือการบริกรรม2การนับ3การระลึกตามการบริกรรมนี่ก็เหมือนกับที่เคยพูดไปเมื่อวันก่อนที่ได้ไปอบรมมาในเกี่ยวกับธรรมนาวาวังธรรมนาวาวังก็อยู่ที่การบริกรรมนี่แหละข้อที่หนึ่งของการปฏิบัติสมถกรรมฐานนี่เองคือการว่าซ้ำๆว่าบ่อยๆหรือจะว่าท่องเอาไปท่องก็ว่าได้ท่องในหัวข้อต่างๆสมมติว่ากรรมฐาน40อย่างมีพุทธานุสติเป็นต้นก็เอามาท่องเลยเอามาท่องเป็นหัวข้อ
แต่แล้วก็จำรู้ความหมายแปลเป็นภาษาไทยด้วยนี่เรียกว่าวิธีการของสำนักดอยธรรมนาวาดอยธรรมนาวาซึ่งกลายมาเป็นธรรมนาวาวังเนี่ยโดยการท่องเลยไม่ใช่บริกรรมธรรมดาบริกรรมธรรมดาอย่างเรานั่งบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพอหยุดบริกรรมแล้วก็เลิกบริกรรมแล้วจิตก็ไม่สงบจิตก็ไม่สงบอันนั้นจิตจะสงบก็ตอนที่บริกรรมอยู่คือว่าซ้ำๆอยู่บ่อยๆแต่ในกรณีวิธีการใหม่ของท่านอาจารย์ทวีวัฒน์จารุวันโนเนี่ยโอ้สุดยอดคือบอกว่าบริกรรมนั่นแหละแต่บอกว่าซ้ำๆบ่อยๆท่องเลยว่างั้นเอาไปท่องเลยท่องจนจำขึ้นใจเลยเอาท่องจนจำเลยเนี่ยไม่ใช่บริกรรมธรรมดาเอาท่องจนจำเลย แล้วมีคำท่องให้คือพุทโธเมนาโธธัมโมเมนาโธสังโฆเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าว่าคำแปลด้วยท่องคำแปลด้วยธัมโมเมนาโธพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าท่องเลยจนจำขึ้นใจเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้ออกมาโดยอัตโนมัติว่างั้นน่ะออกมาโดยอัตโนมัติพุทโธเมนาโถออกมาโดยอัตโนมัติเลยธัมโมเมนาโถเนี่ยออกมาเองเลยโดยไม่ต้องไปคิดหาหรือไปทำมันออกมาโดยอัตโนมัติแล้วก็มันสามารถป้องกันภัยป้องกันจิตใจว่าเออเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่พึ่งอื่นของเราไม่มีก็จะได้ไม่ต้องไปวนบานศาลเก่าไม่ต้องไปอ้อนวอนพระเจ้าที่ไหนถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตใจอยู่ในใจของเราเลยอย่างนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการคำว่าการบริกรรมการทำภาวนามันก็อันเดิมนั่นแหละนะอันเดิมแต่ว่ามีเสริมเข้ามาคือท่องเอาไปท่องคือท่องให้มันจำเลยนะให้มันจำเลยเป็นทุกตัวอักษรที่เขียนไว้นะทุกตัวอักษรในข้อความนี้เช่นอย่างว่าธาตุสี่อย่างเงี้ยดินน้ำลมไฟเนี่ยดินคืออะไรน้ำคืออะไรไฟคืออะไรลมคืออะไรเนี่ยท่องเลยท่องให้มันจำติดปากติดใจเลยนี่เป็นวิธีการที่ท่านอาจารย์เจ้าสำนักท่านค้นคว้าแล้วก็ทดลองทำมาอย่างอื่นไม่ได้ผลว่างั้นนะสอนกรรมฐานมาหลายปีตามวิธีเก่าการบริกรรมบ้างการนับบ้างการระลึกตามบ้างเนี่ยมันไม่ได้ผลมาได้ผลก็ตอนที่ว่าท่องแล้วท่องคำสำคัญคำว่าพุทโธเมนาโธนี่ท่องคำสำคัญอย่างเงี้ยส่วนในเนื้อหาธรรมะที่นำมาเช่นอริยสัจสี่นี่ก็ให้ไปท่องอีกท่องให้จำสรุปแล้วว่าหลักการของชาวพุทธหลักการทั้งหมดในการปฏิบัติตามแนวที่เขาเรียกว่าไปปูทางเข้าไปสู่นาวาวังธรรมะนาวาวังเนี่ยหัวใจคือการท่องท่องหมดทุกอย่างที่ขวางหน้าเอาที่สำคัญสำคัญสเปะสปะไม่เอาที่สำคัญสำคัญท่องจนจำท่องจนขึ้นใจเวลาคิดเวลาสนทนาอะไรกับใครเนี่ยแม้แต่เวลาสะดุ้งก็จะละเมอออกมาเนี่ยเวลานอนหลับฝันร้ายก็ละเมอออกมาเป็นพุทโธเมนาโธเลย เหมือนกับลูกของคนเป็นสัมมาทิฏฐิที่ท่องจนติดปากคือว่านะโมพุทธัสสะ
เขามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็นโมพุทธัสสะแต่เขารู้ความหมายนะคนสมัยนั้นเขารู้ความหมายมันก็ได้ผลเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยวิธีการท่องเนี่ยไม่บริกรรมถ้าจะนั่งภาวนาก็บริกรรมนั่นแหละนั่งท่องไปนั่งท่องนั่งนึกในบทความเนื้อความเช่นอย่างขันห้ามีอะไรบ้างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยก็ท่องเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยท่องให้มันจำเลย ขออภัยคือใช้วิธีการยิ่งกว่าบริกรรมธรรมดาเนี่ยยิ่งกว่าการนับยิ่งกว่าการระลึกตามซึ่งมันไม่ได้ตั้งใจจำก็ทำไปตามให้หมดเวลาทำให้จิตสงบมันก็จะดีไปในเรื่องของว่าเมื่อจิตสงบก็เกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดความมั่นคงในใจก็เกิดปัญญาขึ้นมาก็สามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกันอันนี้ก็3อย่าง3อย่างโอ้ขออภัยไม่ใช่3อย่าง4อย่างเนี่ย1มีปัญญา2เห็นภัยในสังสารวัฏ3ดำรงอยู่ในศีลและ4เจริญจิต5เจริญปัญญาเราแยกเป็นการเจริญอีกอย่างหนึ่งเป็นปัญญาเป็นวิปัสสนากรรมฐานเจริญจิตเป็นสมถกรรมฐาน6มีความเพียรโดยมีปัญญาเป็นเครื่องบริหารนั่นพึงแก้ปัญหาความยุ่งยากนี้ได้แต่ตอบแก้ปัญหาความยุ่งยากนี้ได้นี่เป็นขั้นตอนหนึ่งต่อไปบุคคลเหล่าใดกำจัดราคะโทสะและอวิชชาได้บุคคลเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วเป็นพระอรหันต์พวกเขาแก้ความยุ่งยากได้แล้วแก้ความยุ่งยากได้แล้วก็หมายถึงว่าถ้ากำจัดราคะกำจัดโทสะกำจัดโมหะเนี่ยมันก็เป็นการแก้ปัญหาหรือแก้ความยุ่งความยุ่งยากภายในความยุ่งยากภายนอกเมื่อละราคะโทสะโมหะราคะโทสะอวิชชาอวิชชาก็เป็นตัวเดียวกันกับโมหะนะโมหะคือความหลงความหลงนี่ก็หมายถึงความไม่รู้หมายถึงอวิชชานี่แหละในที่นี้ใช้คำว่ากำจัดราคะกำจัดโทสะกำจัดอวิชชาบุคคลเหล่านั้นเมื่อกำจัดราคะอวิชชาหมดแล้วก็อาสวะทั้งหลายก็หมดอาสวะทั้งหลายก็หมดอาสวะนี่หมายถึงกิเลสทั้งหลายเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมเมื่อหมดราคะโทสะโมหะหมดอาสวะทั้งหลายทั้ง10ประการสังโยชน์สังโยชน์10ประการนี้เรียกว่าอาสวะอาสวะเมื่อหมดอาสวะแล้วไม่มีอาสวะแล้วก็ชื่อว่าแก้ความยุ่งได้แล้วเพราะมันจะไม่มีความยุ่งยากอีกแล้วไงเมื่อไม่มีกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะเนี่ยหรือไม่มีอาสวะทั้งหลายทั้ง10ประการเนี่ยสังโยชน์เบื้องต่ำและเบื้องสูงโอลัมภาคิยสังโยชน์ทั้งอัปปนาทั้งอุทธัมภาคิยสังโยชน์ก็สามารถหมดไปตัดไปได้หมดไปได้ตัดไปได้ความยุ่งก็จะมีมาแต่ไหนก็ไม่มีความยุ่งอีกต่อไปต่อไปมีคำว่านามก็ดีรูปก็ดีนามก็ดีรูปก็ดีรูปสัญญาก็ดีเหล่านี้ดับไม่เหลือในที่ใดความยุ่งนั้นก็ย่อมขาดหายไปในที่นั้นย่อมขาดหายไปในที่นั้นความยุ่งที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยความยุ่งทั้งภายในยุ่งทั้งภายนอกก็จะถือว่าจะดับไปอย่างไม่เหลือมันก็ย่อมจะความยุ่งทั้งหลายมันก็จะย่อมจะขาดไปย่อมจะหายไปได้ดังนั้นสูตรที่ชฎาสูตรที่ว่าด้วยความยุ่งยุ่งภายใน
ุ่งทั้งภายในยุ่งทั้งคนภายในยุ่งทั้งคนภายนอกเนี่ยก็สามารถดับได้ด้วยวิธีการดังกล่าวมาทบทวน 1. มีปัญญา 2. เห็นภัยในสังสารวัฏ 3. ดำรงอยู่ในศีล 4. เจริญจิต 5. เจริญปัญญา 6. มีความเพียรมีปัญญาเป็นเครื่องบริหารก็คืออันเดียวกันกับปัญญาพึงแก้ความยุ่งยากนี้ได้อันนี้เป็นประการที่1หมวดที่1นะเอามาหมวดที่2การกำจัดคือกำจัดราคะโทสะและอวิชชาเมื่อราคะโทสะอวิชชาและ อวิชชาหรืออาสวะเนี่ยสิ้นไปแล้วเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วพวกเขาก็ได้ชื่อว่าแก้ปัญหาแก้ความยุ่งที่กล่าวในเบื้องต้นได้แล้วเมื่อแก้ความยุ่งได้แล้วนี่รูปนามรูปก็ดีนามก็ดีปฏิฆะสัญญาก็ดีรูปสัญญาก็ดีดับไม่เหลือในที่ใดความยุ่งนั้นก็ย่อมขาดหายไปหายไปในที่นั้นนะฮะเหมือนที่ป่าหน้าไว้นามรูปนามรูปปฏิฆะสัญญานะและรูปในสัญญานั้นดับไม่เหลือในที่ใดฉับพลันความยุ่งนั้นย่อมขาดหายไปปราศจากสิ่งนั้นชดาสูตรมหันต์ที่3จบบริบูรณ์ก็คือชดาสูตรนี้เป็นสูตรที่3ว่าด้วยเรื่องของเส้นผมของฤาษีทั้งหลายที่ไปม้วนพับพันกันเป็นก้อนเป็นกระจุกอยู่บนศีรษะบนหัวเนี่ยที่เรียกว่าชดาเนี่ยชดาสูตรในที่นี้ก็จะหมายถึงความยุ่งของคนทั้งหลายที่ยังมีกิเลสมีอาสวะแล้วก็มีสังโยชน์สังโยชน์ทั้งหมดก็จะสามารถตัดขาดและหายไปได้โดยการกำจัดราคะกำจัดโทสะราคะคือความใคร่ความอยากความต้องการทั้งหลายโทสะคือความโกรธความไม่พอใจแม้แต่ปฏิฆาสัญญาที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็คือมาจากความโกรธเองและอวิชชาอวิชชาก็หมายถึงโน่นเลยว่าไม่รู้อริยสัจ4ประการไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สาเหตุของความทุกข์ไม่รู้การดับความทุกข์และไม่รู้แนวทางหรือหนทางในการที่จะนำเข้าไปสู่การดับความทุกข์นั้นตรงตรงนี้เองเดี๋ยวเรียกว่ากามะเรียกว่าราคะโทสะโมหะคือความหลงอันเดียวกันกับอวิชชาตัวเดียวกันกับอวิชชาแล้วก็หมวดสุดท้ายหมวดต่อไปนามก็ดีรูปก็ดีปฏิฆะสัญญาก็ดีรูปปสัญญาก็ดีดับไม่เหลือในที่ใดความยุ่งนั้นก็ย่อมขาดหายไปในที่นั้นนามก็คือสิ่งที่เป็นนามในตัวของเราเนี่ยคือเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำได้สังขารการปรุงจิตนะไม่เอาปรุงร่างกายนะไม่เอาปรุงสิ่งอื่นนะนี่หมายถึงว่าเป็นนามและวิญญาณความรู้ภายในทั้ง5อย่างนี้เกิดขึ้นขออภัยดับเกิดขึ้นแล้วดับไม่เหลือในที่ใดในที่นั้นก็ชื่อว่าความยุ่งนั้นก็ดับไปหายไปตามคำถามของเทวดาในหมวดนี้ในหมวดนี้ถามนิดเดียวอ่ะตอบซะยาวเลยทีนี้จนจำไม่ค่อยได้เลยนะนี่ก็คือหนึ่งอะไรเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งมีปัญญาสองเห็นภัยในสังสารวัฏสามดำรงอยู่ในศีลสี่เจริญจิตห้าเจริญปัญญาหกมีความเพียรและมีความเพียรแล้วเอาปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องบริหาร
ปัญญาเป็นเครื่องบริหารก็สืบเนื่องมาจากข้อปัญญาเนี่ยนะพึงแก้ปัญหายุ่งนี้ได้อย่างแน่นอนแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนคนเราใดกำจัดราคะรัตโทสะงอนและอวิชชาสอนได้แล้วสิ้นอาสวะสอนนี่หมายถึงลูกสอนนะโชโคสลาลอเรือคืออวิชชาซึ่งเป็นลูกสอนรัดทิ่มแทงอยู่ในใจของคนเราเนี่ยตัวไม่รู้ตัวลุ่มหลงมัวเมาไม่รู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการจึงเรียกว่ามันเป็นสอนนะมันเป็นลูกสอนที่ทิ่มแทงจิตใจของเราฝังอยู่ในใจของเราไม่ออกนี่เรียกว่าละหรือกำจัดกำจัดหรือละสามอย่างคือราคะโทสะอวิชชาราคะโทสะอวิชชาเสร็จแล้วบุคคลเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วก็เป็นอรหันต์เป็นอรหันต์ก็หมายถึงว่าสิ้นอาสวะทั้ง10ข้อคือสักกายทิฏฐิ